สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวบ้านเจ็ดวันเจดสีกันค่ะใครเกิดวันไหนเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านตามวันเกิดนะคะทุกคนนี่เลยหลังแรกก็จะเป็นสีเหลืองนี่หลังที่สองก็จะเป็นสีชมพูหลังที่สามก็จะเป็นสีเขียวใครเกิดวันพุธหลังที่สี่ก็จะเป็นสีส้มวันพฤหัสอ่าแล้วก็จะเป็นสีฟ้าวันศุกร แล้วก็สีอะไรสีม่วงวันเสาร์แล้วก็สีสุดท้ายคือสีแดงใครเกิดวันเสาร์เหมือนพี่ปอเดี๋ยวไปดูบ้านวันเสาร์นะคะอ่ะเราเริ่มจากบ้านหลังแรกกันเลยสีเหลืองโอ้โหจะเป็นคนที่แบบว่า บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารน,นะคะทุกคนนี่สีเหลืองเลยน่ารัก <_ d ial> เดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่คนเกิดวันจันทร์นะคะทุกคนอยู่แบบว่าเย็นสบายมากเลยนะคะบ้านหลังนี้อ่า <_ d ial> นี่ใครเกิดวันจันทร์สีเหลืองนะจ๊ะก็จะออกแนวแบบว่าธรรมะธรรมนิดนึงเกี่ยวอะไรพี่ปอไม่รู้สิผ้าใส่สีส้มหรือสีเหลือง <_ d ial> ไม่รู้เหมือนกันนี่ บ้านหลังนี้นะคะทุกคนเป็นของคนเกิดวันจันทร์นะคะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องมากเลยค่ะเอาร่วงร่วงทำไมถึงร่วงนี่ใครเกิดวันจันทร์ขอเสียงคนเกิดวันจันทร์หน่อยดูซิว่าเจ็ดวันนี้ใครจะเกิดเยอะสุดนะคะเอ้ยลุ้นเลยอะนี่สีเหลืองน่ะนี่สีเหลืองบ้านพี่ปอเกิดครบทุกสีนะมีเกิดวันจันทร์วันเสาร วันศุกร์วันพุธนี่แหละนี่สีชมพูคะ่ะทุกคนสวยมากคนเกิดสีชมพูก็คือวันนางคารนะคะทุกคนจะเป็นคนที่แบบว่าอ่อนหวานอ่อนไหวนะคะทุกคนนี่ก็เรียกว่าอ่อนแอนะคะอืมใช่เหรอพี่ปอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่อนหวานอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอเออเอ,อ,อย่างนี้ดีกว่านะคะทุกคนเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบละมุนระไมทุกคนดูดิ นี่เห็นไหมละเอียดรอบครอบเป็นคนรักความสวยงามจริงหรือเปล่าพี่ปอจริงนะ <c oughs> ใช่หรอ,อประมาณนั้นนี่มีห้องว่ายน้ำไม่ใช่ห้องว่ายนะ้ำพี่ปอมันคืออ่างอาบน้ำอืมใครเกิดวัานอาังคารคะทุกคนสีชมพูโอ้โหจริงๆพี่ปอก็อยากเกิดวันนี้นะเพราะพี่ปอเป็นคนชอบสีชมพูมากเลยนี่ สีชมพูก็จะหวานมากดูสีเตียงออกเจ้าหญิงแบบล์วันนี้เราก็มาในธีมของเจ้าหญิงกันนะคะทุกคนวันอ,อังคารก็เจ้าหญิงพิงกี้เฮ้ยชื่อน่ารักใช่ไหมเจ้าหญิงพิงกี้เบลลบไปเลยทุกคนแล้ววันจันทร์ละพี่ปอเจ้าหญิงเยลเล่โอ้โหพี่ปอในโคตรง่ายเลยใช่เราอย่าคิดเยอะเราอย่าคิดเยอะนี่น่ารักมากเลยใครเกิดวันอังคารเนี่ย ต้องหน้าตาแบบสวยงามแล้วก็หล่อหล่อแบบว่าเรียบร้อยหน้าใสกิ๊กอะไรแบบเนี้ยต่อไปคนเกิดวันพุธสีเขียวโอ้โห สีเขียวเหนียวซับทุกคนต้องเป็นคนที่มีแบบเงินทองมากมายไก่กองเป็นคนที่แบบว่าร่ารวยทุกคนเหนียวซับเนี่ยโอ้โหซับเข้าตลอดเวลาใครเกิดวันพุธแล้วรวยมั่งบอกพี่ปอหน่อยเซฟใครเกิดวันนี้แล้วรวยบอกพี่ปอด,ด้วยพี่ปอค่ะหนูเกิดวันพุธคือหนูรวยมากรวยตั้งแต่เกิดเลยค่ะคุณพี่อะไรเงี้ยจริงหรือป่อไม่รู้สิมันพี่ปอหนูเกิดวันคันหนูก็โคตรรวยเลยนะ <laughs> ไม่รู้สิอันนี้บ้านบ้านรวมกันนี่คือประมาณพันล้านนะทุกคนออเจ็ดหลังรวมกันนี่คือพันล้านทุกคนโอ้ยบ้านสวยมากคนเกิดวันพุธนี่คือแบบออกแนวแบบสดใสล่าเริงรับธรรมชาติหรือเปล่านะต้นไม้เขียวๆเวงี้ยอะไรเงี้ยนะชอบกินอะไรเขียวๆหรือเปล่าแอปเปิ้ลอย่างนี้ปะ แอปเปิลแตงโมหุยพี่ปอแตงโมข้างในมันแดงนะเออแต่ข้างนอกมันเขียวฝรั่งเนาะฝรั่งออยอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะนี่รักธรรมชาติโดดโดดเลยนะโดดเดียวสันโดษสันโดษนี่คนเกิดวันพุธน่ารักมากเลยทุกคนบ้านหลังเนี้ยใครเกิดวันพุธขอเสียงคนเกิดวันพุธ่อยค่ะจะดูว่ามีประตูใต้ดินหรือเปล่าอ่านี่นะจ๊ะอ่าเห็นไหม น่ารักแบบคนเกิดวันพุธสวยงามตามท้องเรื่องนี่บ้านสีเขียวก็สวยดีนะทุกคนนะอืมวันนี้ก็คือแบบวันสบายๆงดละครสั้นแล้วเรามาดูบ้านที่มันแบบอลังการคนรวยๆเขาอยู่กันกันดีก,กว่านะคะทุกคนใช่ไหมนี่บ้านคนรวยอะทุกคนแบบว่าหลังหนึ่งก็เกินสิล้านแล้วว่าอะไรเงี้ยโอ้โหจริงเหรอพี่บอรจริง นี่แค่โครงสร้างแค่เหล็กนี่ก็แบบว่าประมาณ5้าล้านแล้วอะทุกคนพี่ power จริงจริงทุกคนไม่โกหกดูแต่ละหลังสิค์นี่เห็นไหมเขียวละอ,องเลยค่ะทุกคนเข้าไปดูกันได้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดโหบ้านหลังนี้คือบ้านต่อเติมจากบ้านผู้หญิงนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปสีส้มกันดีกว่าค่ะทุกคน ใครเกิดวันพฤหัสบ้างคะทุกคนนี่วันพฤหัสสีส้มเป็นคนที่แบบว่าออกแนวซ่านิดนึงเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่คงจะแบบหวานหวานซ่อนเปรี้ยวหรือเปล่านีอ่อ่าบ้านสีส้มกันไปเลยเป็นบ้านส,มสม้มๆไปเลยทุกคนเออแต่แรกจะเอาบ้านของเออละครซานเอฟซีเรื่องต้นอ้อบ้านของคุณฟางอะค่ะคุณฟางค่ะแต่แบบเอ้ย เคยให้ไปแล้วไอดีก็เลยเอาบ้านหลังใหม่มาแล้วกันนะครอืม,มนี่เลยจาบ้านหลังนี้คือแบบว่าสวยสดงดงามเป็นส้มคื้ยจริงๆเอาเป็นเออบ้านแอปเปิลก็ได้ใครลองทําบ้านแอปเปิลดิบ้านแอปเปิลอะมีใครทำยังอ่ะสีแดงเอ้ยน่าจะสวยนะออกแนวสโนว์ไว้นิดๆอ่ะโอ้ยเข้ากันมากเลยชุดกับบ้านนะทุกคนใครเกิดวันนี้บ้างวันพฤรัสีสม้มต่อไปเลยปะ วันอะไรเนี่ยวันอะไรวันศุกร์สีฟ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะทุกคนเห็นปะโอ้โหดูแลสบายตามากเลยทุกคนนี่โอ้โหเหมาะกับสาวที่แบบว่าเวอร์จินเหมาะกับสาวที่แบบว่าสาวโสดอะไรอย่างงี้ปปะเออเหมาะกับแบบนั้นอะ บอกกับคนไม่มีคู่โอ้โหพี่ปอพูดอีกแยะหนูว่ามีแฟนแล้วนะจริงหรออะวันวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใครมีแฟนแล้วบอกด้วย <c oughs> น่าจะยังไม่มีหรอกใช่ไหมยังเด็กกันอยู่เลยพี่ปอหนูมีตั้งแต่อนุบาลและทำเป็นพูดไปโอ,อ้จริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็มีแฟนก็เราอนุบาลก็มีหัวใจนะคะทุกคนอ่ะสวยอะทุกคนบ้านสีฟ้าเออ นี่โอ้โหแบบละมุนละไมทุกคนเหมือนแบบต้องทำงานแบบพวกแบบเป็นหมอพยาบ,บาลแบบคลีนคลีนลน,นิดนึงอะ่ะใช่ไหมดูแบบน่ารักอะ่ะใช่ไหมพี่ปอถามใครถามน้องๆตอบมาด้วยนะว่าเกิดวันอะไรกันเอ้ยและถ้าเลือกได้อยากเกิดวันอะไรและอยากแบบว่าชอบบ้านสีอะไรอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ปอจะมาเฉลยนะว่าพี่ปอชอบบ้านสีอะไรเอ้ยไป ต่อไปเลยจ้ะทุกคนวันเสาร์สีม่วงลึกลับซับซอ้อนเป็นคนมีปมเป็นคนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ไม่ใช่พี่ปอหนูไม่มีอะไรหนูเป็นคนล่าเริงโอเคได้เป็นคนล่าเริงอะไรเงี้ยอืตลอดเลยนะพี่ปอเออนั่นนะดีนี่สีม่วงเป็นสีนที่แบบว่าน่าคนหานะทุกคนใครใส่สีม่วงแบบใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบอุ๊ย นาราก็เป็นคนที่แบบดูดีมีเสน่ห์มีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันโอ้โหไม่ใช่แลวพี่ปอเฮ้ยมันน่ารักนะจริงนะสีม่วงพี่ปอชอบนะลึกๆอะ่ะชอบแต่เป็นถามม่ามีเสื้อผ้าสีม่วงไหมโอ้โหนับตัวได้เลยจ้ะทุกคนรองเท้ามีไหมไม่มีเลยค่ะกระเป๋าไม่มีค่ะออแต่ชอบเหมือนกันนี่เพราะว่าพี่ปอเกิดวันเสา์สีม่วง วันเสาร์สีม่วงใครเกิดวันเสาร์ขอเสียงด้วยเป็นคนแบบไหนอารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงหรือเปล่าแบบไพ่ไไม่ใช่ไพไบโพล่าหรือเปล่าวันเสาร์อ่ะใครเกิดวันเสาร์บ้างใครเป็นไบโพล่าบ้างวันเสาร์นี่โอ้โหสวยมากเลยวันเสาร์เฮ้ยจะว่าไปวันเสาร์บ้านสวยนะเนี่ยจริงนี่ใครเกิดวันเสาร์มาอยู่ด้วยกันจับมือจับมือจับมือไป หลังสุดท้ายแล้วบ้านวนอาทีทุกคนบ้านหลังนี้ก็เคยทําละครสั้นมาแล้วนะ,ะจ๊ะหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าเคยให้ไอดีไปหรือยังนะจ้ะอ่าไอดี ID ก็วางอยู่แล้วนะบ้านหลังนี้ทําละครสั้นหลายเรื่องมากทุกคนต้นอ้อก,ก็ยังทําอยู่นะแต่แบบเป็นของบ้านของคุณนายฟางเขาค่ะเออหลังแบบหลังจากที่มาจากเมืองนอกเลยค่ะหลังนี้เรยเออใครยังไม่ได้เคยเข้าไปดูก็เข้าไปดูนะจ๊ะนี่อ่า บ้านหลังนี้ก็สวยสดงดงามสีแดงจริงๆมันมันสีชมพูหรือเปล่าเออตีไปเป็นสีแดงหรอเพราะว่าบ้านสีแดงหายยากมากเลยทุกคนพี่ปอเป็นลื้อเออเก่าๆที่น้องๆส่งมาคือหาไม่เจออ่ะเอออยากได้บ้านสีแดงทุกคนอันนี้ก็พอแบบกรมแกล้มกรมแกล้มแต่สวยนะจ๊ะแดงออกแดงแบบไม่จริงจังอ่ะแดงแบบฉันจะแดงหรือฉันจะชมพูฉันจะชมพูหรือฉันจะแดงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะอะ ใครเกิดวันอะไรบอกด้วยอยากจะรู้ว่าสถิติการเกิดวันอะไรมากที่สุดนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายโอ้โห oh, oh, น่ารักมากเลยทุกคน